นี้สิคุณแม่เดี๋ยวผมไปเอาของทุกคนในห้องผมนะเดี๋ยวผมกลับมาบ้านเธอทำอะไรบ้างอะเขามาจากกรุงเทพหรออ๋อเราเพิ่งย้ายกันมาไม่กี่ปีจากอุดรธานีเองค่ะพ่อหนูเป็นคนขับแท็กซี่ค่ะแล้วแม่หนูเป็นคนทำอาหารที่สมบูรณ์ซีฟู้ดค่ะเขาทำงานหนักมากเลยนะคะแล้วเขาเป็นคนดีค่ะงั้นถ้าเกิดฉันจะไปเอ็มโพเรียมหรือว่าจะกินปูที่สมบูรณ์ซีฟู้ดอะงั้นฉันก็ถามพ่อแม่เธอได้ใช่ปะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่เห็นพี่ติงตองของหนูไหมหนูเห็นรถเข้าอยู่ข้างนอกแต่หาเขาไม่เจอเลยหนูได้ยินว่าพี่มิกกี้จะพาแฟนฮะสวัสดีเธอปูใช่ไหมสวัสดีค่ะแต่หนูชื่อปูค่ะจะต้องถามพี่โง่ของหนูว่าขอยืมรถเขาได้ไหมเดี๋ยวหนูจะโทรหาเขาพี่ส้มโทรมาพี่เหรอขอบคุณค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะแต่หนูคิดว่าหนูต้องไปก่อนแล้วค่ะโอเคงั้นลาก่อนนะโชคดีค่ะพี่มิกกี้หนูขอคุยกับเพื่อนของพี่1นาทีได้ไหมโอเคเดี๋ยวพี่ไปเอาล็อกมารอข้างหน้านะนี่คือ